แทนมาครับผมถามแทนอ่ะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกีตาร์แม็กในครั้งนี้ครับผมแล้วรู้สึกไงบ้างที่ได้มาสัมภาษณ์คนในครั้งนี้ครับพี่หล่อมากเลยพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้มางานเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ดคอแห้งมากเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ก็เหมือนเจอแต่พวกหนูนี่แหละครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะครับที่ยังซัพพอร์ตอยู่นะมีโอกาสคงจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนี้ครับพี่ก็เคยบอกฉันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อนพาทุกคนมาที่งานนี่เลยค่ะ The Guitar Mag Award 2022นะคะเป็นงานประกาศรางวัลระดับเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆในประเทศไทยของเราเลยนะและนี่นะคะก็เป็นงานฉลองครบรอบ20ปีของนิตยสาร Guitar Mag ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะงานนี้ไม่ธรรมดาเลยไฮไลท์นะคะก็คือเขาจะมีเรดคาร์เพตเดินพรมแดงของศิลปินมากกว่า100ชีวิตแล้วก็จะมีโชว์เคสนะคะจากศิลปินค่ายต่างๆเยอะมากๆเลยเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะว่าออนจะหาไปเจอใครบ้างมะอุ๊ยเจอแล้ว1คนทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เป็กผลิตโชคค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็กอ่ะแล้วสัมภาษณ์เลยไหมโอ๊ยทุกคนไม่มีใครห้ามออนเลยเหรอนี่นะคะก็คือตัวอย่างจะบอกว่าวันนี้แฟนคลับมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูกันด้วยว่าแฟนคลับแต่ละคนเขามาหาใครกันบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในงานเลยมะในงานแล้วอาจจะแบบไอ้เสียงดังนิดนึงนะเพราะว่ามันเหมือนปาร์ตี้เลยทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ไปคุยกับเขาก่อนดีกว่านะคะว่าจะมีใครบ้างตามไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับวงทรีแมนดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่แบบครับผมตื่นเต้นอ่ะโอ้ยขนาดนั้นเลยมาครับผมถามแทนรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกีตาร์แม็กในครั้งนี้ครับผมขอบคุณนะอุตส่าห์แย่งหน้าที่หนูให้พี่ทีมแมนดาวดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มางานมาทุกปีนะครับก็เหมือนแบบกลับบ้านมาเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆศิลปินในวงการทุกๆปีนะครับก็ได้เจอเพื่อนได้เจอพี่ก็รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มานะครับผมขอบคุณกีตาร์แม็กที่ชวนพวกเรามาเหมือนเดิมครับผมชอบอะไรที่สุดในงานกีตาร์แม็กชอบที่ได้มาเจอวงแบบว่าใหม่ๆอะไรเงี้ยได้รู้ว่าวงการดนตรีมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอ้ครับผมตอบดีค่ะพี่แล้วรู้สึกไงบ้างที่ได้มาสัมภาษณ์คนในครั้งนี้ครับพี่หล่อมากเลยพี่หล่อมากเลยอ๋อครับคำถามแรกเมื่อกี้มีคนฝากมาถามไปบูธนั้นยังคะกำลังจะเดินไปแล้วเพลินเจอตรงนี้มาดัดดักไว้ก่อนรู้สึกผิดเลยขอโทษนะพี่รอได้ไปด้วยกันไหมครับไปด้วยกันไหมครับไปเจอไปเลยค่ะแล้วทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวลิ้นจะเหลวพี่รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้ได้มางานเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ดคอแห้งมากเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือวงเราก็ได้เข้าชิงด้วยรางวัลหนึ่งนะครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับเกียรตินี้ก็ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอบคุณมากครับผมอันนี้พี่เป็กป่ะคะอันนี้พี่เป็กชุดแรกเป็กชุดแรกครับเป็กชุดแรกมาอัลบั้มแรกอ่ะคิดถึงทุกๆคนนะครับอย่าลืมติดตามงานของซิลได้ตามตารางเข้าไปดูได้ที่ซิลร็อกแบนด์นะครับแล้วเราจะเจอกันเดือนหน้าแน่นๆเลยมาเรียบร้อยแล้วพี่เป็กวงซิลสวัสดีค่ะเล่นใหญ่ขนาดไหนก็ได้ค่ะเหมือนเราได้มาเดอะกีตาร์แม็กเนี่ยอวอร์ดเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเหมือนจัดกันค่อนข้างกระชั้นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดที่มันผ่านมาแล้วก็คนอัดอั้นจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีศิลปินที่มันควรต้องส่งเสริมมีอีกมากมายแล้วก็เหมือนทางเดอะกีตาร์แม็กเองเขาก็เล็งเห็นว่ามันต้องมีศิลปินที่มันต้องได้รางวัลแหละในแต่ละปีเป็นวงซิลเป็นต้นมีนะมีเข้าชิงนะมือกีตาร์เข้าชิงนะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอศิลปินแล้วก็อะไรแบบเนี้ยมากๆพี่เนาะหนูเห็นพี่มาเขาเข้าไปหมดแล้วใช่ก็เหมือนเจอแต่พวกหนูนี่แหละตื่นเต้นมากเลยครับพี่เพราะว่าป
ผมเนี่ยไม่เคยเดินพรมแดงไม่ค่อยคุ้นกับงานแบบนี้เลยผมแบบก็ยังตื่นเต้นเพราะว่ามีแต่ศิลปินที่เราชื่นชอบทั้งนั้นเลยครับแต่แบบผมเด็กแบบบ้านนาคนนึงครับมันเด็กร้อยเอ็ดเนี่ยก็ดีใจครับที่แบบเดอะกีตาร์แม็กให้โอกาสได้แล้วก็ทางผู้ใหญ่ให้โอกาสมาเดินแล้วก็ได้เจอสื่อพี่ๆเสียงมวลชนด้วยครับก็ดีใจมากๆเลยครับเกิดท้าเพื่อให้เธอลงไหลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งไคล้จะขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันโอ้โหคือแบบเท่อะพี่วันเนี้ยจริงฮะ แต่ผมก็เท่ไม่สู้บอยโลโมโซนิกนะฮะจริงแล้วจริงบอยโลโมโซนิกก็จะเท่มากๆเลย ผมคิดว่าออกจากบ้านมาผมคิดว่าผมเท่แล้วจนมาเจอเขานี่แหละเขาเรียกว่าตื่นตันเพราะว่าเราเจอพี่ๆน้องๆเยอะมันแบบเอาจริงๆมั้ยงานแบบนี้นะบางคนน่ะทั้งปีไม่ได้เจอกันมาเจอกันเนี้ยครั้งเดียวเราก็เลยแบบดีใจเหมือนเจอพี่เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยจะฝากผลงานน้องๆหน่อยน้องๆที่ใช่น้องๆที่พามาวันนี้มี2ยูนิตนะคือ Mass Music กับ Upster Music นะครับฝากเข้าไปฟังเพลงน้องๆด้วยนะครับแต่ว่าส่วนเพลงเราเองอ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทำเลยไม่ได้มิดไม่มีนิมิตอะไรเลยสวัสดีค่ะพวกเรานะคะโซโซซิตี้ร่วมกับ Warner Music Thailand ค่ะแพทเทลล่านะคะจริงนะคะจี้ค่ะเราเป็นดูโอกันค่ะเจลลี่ค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ๋าค่ะก็ฝากติดตามโซโซซิตี้ร่วมกับ Warner Music Thailand ด้วยนะเพราะว่าเพลงพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจกันทำมากๆเลยนะคะแล้วก็ศิลปินทุกคนก็รักในดนตรีจริงๆนะคะก็ฝากทุกคนนะคะร่วมติดตามกันด้วยค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วค่ะของเบลก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไอ้ปีนี้มีเข้าร่วมเป็นใช่เป็นแคนดิเดตใช่ใช่ๆก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะชอบเจอพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับแบบว่าโชว์แล้วก็การประกาศรางวัลมากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบใครจะได้ซึ่งไม่มีการเตรียมเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นสวยเจ้าของรางวัล Best Female Artist of the Year ในปีนี้ครับไม่ใช่ใครอื่นครับเธอคนนี้คือ Morgan Lyon หนูไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดเลยแต่ว่านี่เป็นงานที่หนูตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเป็นงานของคนดนตรีแบบจริงๆแล้วก็วันนี้หนูได้มีโอกาสพาขนตาของตัวเองขึ้นมารับรางวัลมันก็สมกับที่หนูแต่งหน้ามาตั้งแต่เที่ยงนะคะรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่เหมาะกับ Music Metaverse ชื่อปีของงานมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ข้ามพรมแดนนะมันไม่ใช่แค่พรมแดนระหว่างใครและนี่คือ Best Band of the Year Chili Bus ว้าวนี่คือศิลปินคนแรกครับที่ได้รางวัลนี้5ปีติดต่อกัน5ปีหน้าได้รางวัลนี้อีกเฮียเป๊กผมจะทำถ้วยทองให้แล้วนะครับผมนะจาก E29 Music Identities ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ไปร่วมงานในวันนี้เย้ค่ะก็จริงๆวันนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ค่ะชื่อว่าเพลง Over Love ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หนูชอบมากค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูค่ะยังไงก็จะตั้งใจทำงานต่อไปรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ปีนี้เป็นปีที่5นะครับที่ได้มาร่วมงานของ Guitar Mag Award นะครับมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับแล้วก็มาดูโชว์คุณภาพด้วยครับ
ข้า20ปีคือจริงๆเราเห็นกีตาร์แม็กตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาขึ้นบนเวทีของกีตาร์แม็กครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะครับที่ยังซัพพอร์ตอยู่นะแล้วก็มีโอกาสคงจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนี้ครับรู้สึกว่าแฮปปี้นะที่พอหลังจากโควิดแล้วได้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นมาก็หวังว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่2เรื่องครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเปิดซีรีส์ด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีละครกับซีรีส์ที่ถ่ายเก็บไว้เนี่ยออนแอร์กันหลายเรื่องเลยฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงานเพลงด้วยก็อยากจะฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทั้งกายทั้งใจเลยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยกลับมาเจอกันนะครับทุกคนมีเบสโปรดิวเซอร์เบสซองไรเตอร์เบสแบนด์แล้วก็ซิงเกิลฮิตออฟเดอะเยียร์ครับดีใจครับแล้วก็ขอบคุณทางกีตาร์แม็กมากๆนะครับ รับมีดนะครับดีใจมากแล้วก็ขอบคุณกีตาร์แม็กมากเป็นเกียรติมากๆครับรู้ว่าได้สถิติป่ะ4รางวัลคือได้สูงสุดก็ดีใจตกใจมากครับก็เป็นปีที่20นะครับยินดีกับทางกีตาร์แม็กด้วยนะครับแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับชาวดนตรีนะครับพวกเราไปนานๆเลยครับรางวัล The Guitar Max Award นะครับสาขา Collaboration of the Year นะครับผมเป็นเกียรติอย่างมากครับก็ถือว่ามารับรางวัลแทนน้องมิลลิแล้วก็คุณชางบินด้วยนะครับผม Guitar Max ครบรอบ20ปีจริงๆก็อยู่กันมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับก็ติดตาม Guitar Max มาโดยตลอดก็อยู่คู่กับนักดนตรีไทยมาผมว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลคุณภาพแล้วก็สังเกตดูว่าอุ่นหนาฝาข้างกันทุกปีคือมากันทั้งคนบนหน้าเบื้องหลังบางอย่างอาจจะไม่มาเพราะรางวัลผมว่ามากันเพราะบรรยากาศมาเพราะนานๆจะได้เจอกันทีอย่างสัมภาษณ์ข้างๆผมก็คือพี่เล็กคิวโก้นะครับผมก็นานๆจะได้เจอพี่เล็กคิวผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ก็อยากให้กีตาร์แม็กอายุยืนยาวนะครับผมก็เจริญรุ่งเรืองไปอีก30ปี40ปี50ถึง100ปีไปเลยสวัสดีนะคะโมนิก้าค่ะจากไวท์มิวสิกนะคะในเครือ GM Grammy ค่ะก็สำหรับงานกีตาร์แม็ก2022ในวันนี้นะคะแบบว่าโมเนี่ยมีความสุขมากเลยทำให้โมได้แบบเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นและอีกอย่างคือโมได้แบบแสดงแบบความสามารถของตัวเองให้ทุกคนแบบได้เห็นกันด้วยค่ะก็มีความสุขที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการดนตรีนะคะตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยซัพพอร์ตจริงๆวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตื่นเต้นอยู่มากถึงน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็เป็นเวทีที่แบบหนูว่ามันก็ใหญ่อยู่แล้วก็มีพี่ๆนักดนตรีศิลปินหลายๆท่านที่มาร่วมงานด้วยก็เป็นกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผลงานของโมในตอนนี้นะคะมีซิงเกิลแรกเป็นเพลงอยากจะรู้วันเดอร์นะคะเพลงที่2เป็นฉันคือดวงจันทร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีแค่นี้อยู่แต่อนาคตแน่นอนว่าจะมีเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนรอติดตามในปีหน้า2023ได้เลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบได้เป็นเกียรติมาร่วมในงานนี้นะคะแล้วก็เราวันนี้มาเชียร์คุณพ่อเราด้วยต้องเพราะว่าค่ายเรานะคะ High Class Entertainment นะคะนำทีมโดยคุณเอฟฮีโร่นะคะฝากด้วยนะครับผมจะมีเพลงใหม่ปล่อยแล้วชื่อเพลงว่าย้อนสับปะย้อนสับปะยาปล่อยที่ YouTube High Class Entertainment นะคะเทอร์โบครับผมจาก High Cloud Entertainment ครับผมไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเท่าไหร่แล้วออกมาคราวนี้ก็คือเจอคนเยอะมากก็ดีครับได้เจอพี่ๆศิลปินน้องๆหลายคนครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้มีครับผมแล้วก็มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับชื่อเพลงว่านิรันดร์ที่ร่วมงานกับศิลปินเพื่อนบ้านเราจากสปป.ลาวเบสิกกับลาล่าครับผมฝากด้วยฮะดีครับผมสไปร์ฮะจาก Hype Train ครับกาย GG ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปกติพวกเราไม่ค่อยอยู่ในที่ที่คนอยู่เยอะนะฮะวันนี้มีศิลปินมาเต็มไปหมดแล้วครับมองทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังเจอแต่ศิลปินนะครับผมตัวกันไม่ค่อยถูกเราไม่ค่อยออกงานหัวใจผมเต้นแรงมากเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเธอเฮ้ยร้อยเล่นก็รู้สึกเปิดประสบการณ์ดีนะเมื่อกี้เขาเจอวีวาเลียนเขาพูดไม่หยุดเลยครับจริงเหรอน่ารักทำไมพี่ผมเราทำไมไม่พูดเลยน่ารักพี่น่ารักเหมือนกันครับอ๋อพี่น่ารักมากเลยเนาะน่ารักเหลือการแล้วเรามีชอบใครไหมคะในนี้โอ้ยหลายคนเลยครับไม่ชอบคนสัมภาษณ์นะจริงๆรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ไม่ได้คิดไว้ว่าเราจะได้เลยแบบว่าเรามาเชียร์เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีไหนต่อให้ไม่ได้เข้าชิงก็มานั่งเหมือนกันมาหลายปีมากๆค่ะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นเราก็ดีใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าน่ารักนะเพราะว่าจริงๆแล้วโบก็ร้องแบบนี้เหมือนกันกับเพื่อนๆกระเทยแล้วก็ร้องของเราโดยที่แบบไม่ได้ไปออกสื่อแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนคิดเหมือนเราแล้วก็พี่กระเทยบอกก็ชอบมากเลยค่ะจริงๆถูกใจอยู่แล้วเพราะว่าหนูเองก็เป็นกระเทยคนนึงพี่กระเทยเหรอ
พี่ก็เคยบอกฉันอย่าร้องไห้สามารถติดตามโบได้ทางช่อง YouTube Water Duck นะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยโบกี้ไลออนค่ะค่ะตอนนี้นะคะมาเจอกับแฟนคลับคนแรกแล้ววันนี้มาเชียร์ใครคะพี่เป๊กผลิตโชคค่ะก็รักพี่เป๊กมากๆนะคะแล้วก็อยากให้พี่เป๊กดูแลสุขภาพด้วยค่ะก็บอกว่ายังไงก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้ยิ้มได้ทุกวันแล้วก็สู้ๆรักเป๊กกี้มากมายที่สุดในโลกชีวิตจักรวาลบอลโลต่อเซสวิตดาวเซเว่นออโต้ไลแหละเย งาน The Guitar Mag Award 2022นะคะบอกเลยนะว่าเป็นงานที่ได้สัมภาษณ์ศิลปินเยอะมากที่สุดในชีวิตของออนเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆค่ายเยอะมากๆเลยจะบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะถ้าใครอยากรู้ว่างานต่อไปเราจะพาทุกคนไปงานไหนหรือคอนเสิร์ตไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย